สเทคนิคการบริหารจิตนะฮะเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงนะโดยเฉพาะในช่วงที่เราทุกคนกำลังอยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับและนี่คือ Star e c h i e m e n t Podcast วันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่23นะครับกระกฎาคมนะฮะ 2 5 6 4นะครับวันนี้ผมจะมาคุยกับเพื่อนๆในเรื่อง4เทคนิคการบริหารจิตนะฮะเพื่อเอาชนะอุปสรรคทั้งปวงนะโดยเฉพาะในช่วงที่เราทุกคนกำลังอยู่ในสถานการณ์โควิดนะครับเราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งนะฮะเพื่อที่จะสามารถฝ่าฟันนไปในมีชีวิตที่ดีไปสู่อนาคตให้ได้นะครับ สิ่งที่เราจะสามารถจัดการได้คือการจัดการกับโลกภายในของเราก็คือจิตใจของเราเนี่ยแหละเราจะทำยังไงให้มันสามารถลุยสู้ต่อไปได้นะ,นะครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันในเรื่อง4ี่เทคนิคต่อไปนี้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากในการที่จะช่วยให้เพื่อนๆสามารถต่อสู้ชีวิตได้อย่างมืออาชีพนะครับเราจะทำอะไรเนี่ยเราต้องการความสำเร็จแน่นอนแต่ครนี้การที่ มันจะให้ประสบความสําเร็จเนี่ยแน่นอนมันมันไม่ง่ายหรอกครับนะบถ้าเกิดว่ามันง่ายเนี่ยแน่นอนในโลกนี้จะเต็มไปด้วยคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะฮะไม่มีคนที่ล้มเหลวเลยเพราะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยการที่เราจะทําอะไรให้มันสําเร็จเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องเรื่องที่ง่ายแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากเกินไปนะฮะถ้าเกิดเรารู้เทคนิคนะครับการเกิดขึ้นของโควิดเนี่ยบอกได้เลยว่ามันเป็นด่านทดสอบที่ยิ่งใหญ่มากของ ของมนุษยชาติในรอบร้อยปีเลยนะครับคือถ้าเกิดเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์เนี่ยเรื่องการระบาดเรื่องอะไรเนี่ยเรื่องโรคภัยเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นนะฮะจากสถิติที่เขาเก็บสถิติไว้เนี่ยในทุกๆร้อยปีเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์การระบาดอย่างนี้นะฮะอย่างเช่นเมื่อร้อยปีก่อนก็มีโรคไข้หวัดสเปนนะฮะคนก็เสียชีวิตกันไปเยอะนะฮะในอดีตในประวัติศาสตร์ก็มี อะไรที่เรียกว่าโลก,โลกหาโลกหาที่มันมาแล้วคนเอฟเฟกต่อคนเยอะๆนะในเมืองไทยนี้เราก็เกิดหลายครั้งเพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้มันเป็นวงรอบเป็นวงจรถ้าเกิดดูจากสถิตินะฮะดูจากเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเป็นวงรอบนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับนี่คือเราอยู่ในช่วงเวลาของการที่เรากําลังถูกทดสอบจากจากธรรมชาตินะนะครับจากสิ่งแวดล้อมอะไรก็แล้วแต่นะครับ ราวนี้เมื่อเราไม่สามารถหลีกหนีไปได้เนี่ยนะฮะขนทางเดียวก็คือยอมแพ้หรือต่อสู้นะฮะแน่นอนนะฮะผมเลือกให้ท่านต่อสู้ถ้าเกิดเราอยากจะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วอยู่รอดต่อไปเนี่ยเราต้องเลือกที่จะต้องต่อสู้นะฮะการที่ต่อสู้ที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องสร้างจากภายในของเราเนี่ยแหละคือจิตใจของเราครับนะฮะก็คือการสร้าง ความเข้มแข็งให้จิตใจหรือโลกภายในของเรานะหรือว่าพูดแบบคนยุคใหม่เนี่ยเขาบอกว่าก็คือการสร้าง m n d s e t นะฮะสร้าง mindset ยังไงให้เราเป็นคนที่ต่อสู้กับไอ้วิกฤตพวกเนี่ยนี่คือสิ่งที่ผมจะเล่าให้ท่านฟังในวันนี้นะครับแต่การสร้าง m i n d s e t เนี่ยนะครับทุกคนก็พูดกันเยอะแยะเลยนะสร้าง m i n s s t t สร้าง mindset แต่ว่าเรื่องการสร้าง mindset หรือว่าอะไรพวกเนี้ยมันไม่ใช่แค่รู้ว่าต้องสร้าง ดังนั้นมันจึงเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดขึ้นได้ยากนะพอเรารู้แล้วเนี่ยเราก็ต้องฝึกต้องสร้างให้ mindset นี่เกิดขึ้นขึ้นมานะผมขอเปรียบเทียบกับการเล่นเวทอ่ะคือถ้าเกิดเราอยากมีกล้ามเลยอ่ะมีมาดมีม,ม,มีมีกล้ามมัดโตโต,โตมีซิกแพคนะฮะเรารู้ใช่ไหมว่าเราควรจะทำยังไงนะฮะใช่แล้วต้องออกกำลังกายเราต้องควบคุมอาหารนะฮะเราต้องอะไรทำอ่า if นะฮะที่ ควบคุมช่วงเวลาในกินอาหารอะไรก็ว่าไปนะนั่นคือรู้ว่าจะทำไงแต่ถ้าเกิดจะทำให้มันเกิดขึ้นมันต้องฝึกครับกล้ามเนื้อที่จะมีกล้ามเนื้อแข็งแรงไม้เซตก็เช่นเดียวก,กันถ้าเกิดท่านอยากมีไม้เซตที่แข็งแรงไม้เซตที่แข็งแกร่งเนี่ยท่านก็ต้องฝึกนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นด้วยสาเหตุนี้เองก็คือทําไมคน100คนจึงมีคนที่ประสบความสําเร็จแบบจริงๆเนี่ยแค่20คน โซนอีก80คนเนี่ยเป็นคนที่ประสบความสำเร็จน้อยนะฮะหรืออาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยนะครับก็เพราะว่าทุกคนรู้หมดว่าควรจะทำยังไงแต่ฝึกให้มันเกิดเป็นนิสัยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำกันนะเพราะนั้นเราจะเห็นแต่คนที่รู้รู้ทุกเรื่องนะฮะแต่ทำอะไรไม่ได้ทุกอย่างเลยเพราะว่าไม่ลงมือทำไม่สร้างให,ให้มันเป็นนิสัยคือไม่มี mindset นะฮะ มีแต่รู้ว่าต้องทำให้เกิด mindset แต่ไม่สร้างให้เกิด mindset นะฮะนี่คือสิ่งที่ถ้าเกิดท่านต้องการที่จะเอาชนะสถานการณ์โควิดเนี่ยถ้าต้องสร้าง mindset ที่เข้มแข็งให้เกิดขึ้นมาซึ่งผมจะบอกใน4เทคนิคต่อไปนี้ให้ท่านฟังนะครับติดตามฟังให้ดีนะฮะหาฟังยากนะครับนะฮะโอเคเริ่มเท,เท,เทคนิคที่1เลยนะเทคนิคที่1น,นี่ฟังแล้วดู แปลกประหลาดเหมือนกันนะฮะปัญหาคือวิตามินทรงพลังนะฮะทำไมผมจึงบอกว่าปัญหาคือวิตามินทรงพลังนะปกติวิตามินเนี่ยก็คือกินแล้วจะทําให้มาช่วยเสริมสุขภาพเราให้ดีใช่ไหมครับเฮ้ยแล้วปัญหามันเป็นวิตามินได้ยังไงนะปัญหามันทำให้ให้ร่างกายเราแข็งแรงได้อย่างไรนะรมาดูข้อเท็จจริงนะค,คือคนเราเนี่ยหรือว่ามนุษยชาติเนี่ยนะครับที่เรา สร้างสังคมสร้างเทคโนโลยีสร้างประเทศสร้างอะไรมาจนถึงปัจจุบันจากยุคโบราณมาถึงปัจจุบันเนี่ยสมัยยุคหินจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเรียนรู้จากการลองผิดลองถูกครับนั่นหมายความว่าอย่างไรหมายก็ว่าที่มนุษย์เราจะเริญอยู่ทุกวันเนี่ยเราเรียนรู้จากความผิดพลาดเรียนรู้จากปัญหานะฮะนี่คือธรรมชาตินะครับเราจึง กลายมาเป็นมนุษย์ที่มีวิวัฒนาการมีพัฒนาการในปัจจุบันนี้นะครับแต่นะฮะประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่เนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่เวลาพอเราเห็นปัญหาเนี่ยเราจะมองว่าปัญหามันเหมือนยาพิษนี่คือการคิดของคนส่วนใหญ่ก็คือพอพอ,พอเห็นปัญหาก็จะเกิดความกังวลความเครียดนะฮะภาพความยา,ยากลำบากแ่ยผุดขึ้นมาในหัวนะฮะแล้วมันก็จะทําให้เราหยุดนะฮะเอ้ยกลัวเว้ยไม่ทําดีกว่าเพราะว่า อะไรเพราะว่านั่นคืออิทธิพลของ Mindset ครับ Mindset ที่ทำให้เรากลัวปัญหานะฮะเพราะเรามองว่าปัญหาคือยาพิษนะฮะนี่นคือสิ่งที่เราปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กจนโตคนส่วนใหญ่จะปลูกฝังไอชุดความคิดนี้ไปคือเฮ้ยปัญหามันต้องหลีกเลี่ยงปัญหาเฮ้ยไม่เอาฉันไม่สู้ไม่อะไรนะะแต่เมื่อใดที่ท่านมองว่าปัญหาคือวิตามินทรงพลังเพราะว่าปัญหามันคือสิ่งที่ทำให้เรา ต้องเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหามันทำให้เราเก่งขึ้นฉลาดขึ้นดีขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งแรกเลยบอกตัวท่านทุกวันว่าปัญหาคือวิตามินส่งพลังนะ,ะบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันนะ,ะและเมื่อท่านบอกตัวเองถึงจุดหนึ่งที่จิตใต้สำนึกท่านยอมรับนะนะฮะท่านจะมองเห็นปัญหาเนี่ยแล้วท่านจะวิ่งเข้าไปแก้ปัญหานะ,ะเพราะว่าท่านได้สร้างไมล์เซว่า ปัญหามันคือสิ่งที่จะเพิ่มพลังให้กับตัวท่านนะซึ่งแตกต่างจากคนที่วิ่งหนีปัญหาเพราะว่ามี m ม n d s e t ว่าเอ้ยโอ้โหมันจะทําให้ชีวิตจันลำบากมันจะยุ่งยากนะนะนั่นคือ Mindset คือชุดความคิดที่อยู่ในจิตใจของคนที่ที่อยู่ในกลุ่ม80%เพราะฉะนั้นหากท่านต้องการพาตัวท่านไปอยู่ในกลุ่มคนที่20%ที่มีโอกาสประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะฝ่าฟันพาชีวิตก้าวข้ามโควิดไปยา ได้อย่างเหนือชั้นเนี่ยท่านต้องสร้างหมายเซตก็คือบอกตัวเองเลยปัญหาคือวิตามินทรงพลังปัญหาคือวิตามินทรงพลังบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันนะจนกระทั่งเมื่อเห็นปัญหาแล้วท่านไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปเพราะว่าท่านมองในหน้าด้านดีของหาจนเป็นนิสัยมาดูเทคนิคที่2นะฮะความสําเร็จคือปลายทางของความกลัวนะฮะความกลัวเป็นเรื่องธรรมชาตินะฮะความ กลัวเนี่ยเปรียบเหมือนปลาทองโกที่อยู่คู่กับความสําเร็จนะฮะท่านเคยท่านเคยทานปลาทองโกใช่ไหมครับตอนเช้านะฮะปลาทองโง่ทานกับกาแฟนะฮะแล้วก็มีนมชงหรืออะไรจิ้มกินเนี่ยนะฮะนี่ก็คือความกลัวนะเหมือนปลาทองโกที่อยู่คู่กับความสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านต้องการที่จะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยท่านอย่ากลัวนะฮะ ท่านอย่ารังเกียจความกลัวนะฮะจงมองว่ามันคือสิ่งที่คู่กันเพราะฉะนั้นอย่าหลีกเลี่ยงความกลัวมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วมันเป็นสิ่งที่คู่กันกับความสําเร็จนะฮะท่านก็ต้องอ,อย่าอย่าไปให้ความกลัวมาหยุดท่านนะฮะแล้วที่ผมบอกว่า,วาความสําเร็จคือปลายทางของความกลัวคืออะไรนะฮะคือคนเราเนี่ยคนคนในกลุ่ม80%เนี่ยที่มีโอกาสประสบความสําเร็จในชีวิตน้อยเนี่ย พอเห็นความกลัวแล้วอะไรยังไงต่อครับพอเห็นความกลัวสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยไม่ทําดีกว่าหยุดดีกว่าไม่ไปแล้วถอยหลังกับแต่ถ้าเกิดท่านเมื่อใดที่ท่านรู้สึกความกลัวเกิดขึ้นมาจิตใจท่านในการที่จะต้องต้องทำอะไรแล้วแต่นะพอเกิดความกลัวขึ้นปุ๊บท่านหลับตาแล้วท่านจินตนาการไปเลยว่าเฮ้ย ถ้าเกิดจากความกลัวเนี่ยเราก้าวข้ามมันไปนะท้ายสุดมันจะมีความสําเร็จคอยอยู่ที่ปลายทางนี่คือความหมายของเทคนิคที่ผมบอกว่าความสําเร็จคือปลายทางของความกลัวคือคนส่วนใหญ่เนี่ยพอมองพอมองถึงความกลัวแล้วไม่ยอมมองต่อไปถึงปลายทางหยุดมองการมองแค่ความกลัวแล้วก็หยุดแล้วก็ไม่ทําแล้วก็กลับหลังหันไม่กล้าก้าวเดินต่อเพราะนั้นเราต้องฝึก i ม d s ็ t พอเกิดความกลัวปุ๊บนะฮะบอกตัวเองแล้วว่า ต่อจากนี้ไปอีกระยะหนึ่งณปลายทางของความกลัวมันจะมีถ้วยรางวัลคอยเราอยู่ให้ท่านนึกให้ท่านจินตนาการแบบนี้นะครับแล้วท่านก็จะสามารถที่จะก้าวข้ามความกลัวไปได้เพราะเพราะความสําเร็จคือปลายทางของความกลัวคิดอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกวันบอกตัวเองอย่างนี้ทุกวันความสําเร็จคือปลายทางของความกลัวเพราะฉะนั้นเมื่อใดที่มีความกลัวเกิดขึ้นมานแล้วท่านมีมายเซตที่เฮ้ยความสําเร็จ คือปลายทางของความกลัวท่านจะเดินหน้าลุยต่อเลยแต่ถ้าเกิดท่านแวบขึ้นมาเฮ้ยกลัวเว้ยเดี๋ยวไปเจอไอ้นั่นเว้ยเดี๋ยวไปเจอไอ้นั่นนี่เว้ยโอ้ชีวิตคงแย่เลยเว้ยท่านก็หยุดนะเหมือนตอนเราตอนตอนนี้ของที่เราทุกคนอยู่ในช่วงโควิดเนี่ยนะฮนะเราจะเกิดสภาวะอย่างนี้ทุกคนเกิดสภาวะอย่างนี้ทุกคนจะกลัวนะเฮ้ยเราจะไปไงต่อไปยังไงต่อ ไปยังไงต่อล่ะครับปลายทางคือต้องมีชีวิตรอดต้องมีชีวิตที่ดีมองไปมองไปอนาคตนะถ้าเกิดท่านไม่มองท่านก็จะบนเวียนอยู่กับความเครียดเพราะฉะนั้นก้าวข้ามมันไปด้วยการฝึกมองผ้าปลายทางของความกลัวว่าชีวิตเราต้องดีขึ้นต้องดีขึ้นต้องสมเร็จขึ้นนะฮะนี่คือการสร้าง mindset นะฮะเนี่แหละความแตกต่างระหว่างคนที่เอาชนะก้าวข้ามอุปสรรคกับคนที่ ติดหยักอยู่กับอุปสรรคก็คือมันเกิดขึ้นจากวิธีคิดครับเพราะฉะนั้นเทคนิคที่2ที่ผมบอกก็คือความสําเร็จคือปลายทางของความกลัวนะฮะความสําเร็จก็คือเป็นเหมือนปาต้องโก,โกที่มีความสําเร็จอยู่ทางซ้ายความกลัวอยู่ทางขวานะฮะท่านเคนยรับประทานปทาทัองโกใช่ไหมครับนี่คือความเป็นจริงนะเมื่อท่านต้องการความสําเร็จท่านก็ต้องเจอความกลัวนะฮะนะมันหลีกหนีกันไม่ได้ให้ท่านเข้าใจ สิ่งนี้นะแล้วก็สร้างมายเซตนะความสําเร็จคือปลายทางของความกลัวคิดอย่างเงี้ยแล้วท่านก็จะไม่ไม่ไม่กลัวละไ,ไม่สนใจแล้วความกลัวเพราะว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่อยู่ในระหว่างทางอยู่แล้วเราจะไปสู่ความสําเร็จเนี่ยเราต้องเจอความกลัวเพราะนั้นมันเป็นขนมหวานนะมันเป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้ามไปนะนะนี่ก็คือมายเซตถ้าเกิดท่านปลูกฝังสิ่งพวกนี้สร้างชุดความคิดพวกนี้ให้มันพอเห็นความกลัวนะ เฮ้ยมันมีปลายทางคอยอยู่ไว้ท่านจะลุยต่อนะฮะนี่คือเทคนิคที่2นะครับคือการสร้างไม n d s e t นะฮะบ,บอกตัวเองว่าความสําเร็จคือปลายทางของความกลัวนะครับเทคนิคที่3นะฮะจินตนาการยืนถือธงแห่งความสําเร็จแล้วมองไปที่ปัญหานะท่านฟังนี่คือ m ม n d s e t นะฮะยืนจินตนาการว่าท่านยืนถือธงเนี่ยมือเนี่ยยืนถือธงเป็นธงแห่งความสําเร็จ แล้วท่านยืนอยู่บนยอดเขาเสร็จแล้วท่านมองย้อนกลับไปเส้นทางที่ท่านผ่านมามองย้อนกลับไปมองไปเห็นปัญหานี่คือเทคนิคเทคนิคที่3ที่ผมแนะนําให้ท่านเอามาใช้ในช่วงที่เรากําลังอยู่ในช่วงโควิดนะฮะมันเป็นยังไงนะฟังให้ดีนะท่านฟังแล้วอาจจะงงให้มันทำไมต้องไปยืนบนยอดเขาด้วยนะฮะฟังให้ดีนะครับ,นะรบท่านเคยไหมนะฮะเวลาสมมุติว่ามีบางเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยนะฮะ พอเรา,เอาตอนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะโอ้โหเราเครียดมากเลยโอ ح, ้โหรูสึกมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายเป็นวิกฤตในชีวิตเลยแต่พอเราผ่านช่วงเวลานั้นมานะสมมุติผ่านไป5ปี10ปีแล้วเรามองย้อนกลับไปนะนะ,ะเราจะรู้สึกเออมันตลกเลยไวย้ทำไมตอนนั้นข้าถึงเป็นคนสติแต่อย่างนั้นข้าทำไมถึงเป็นคนหวาดกลัวข้าทำไมถึงคนเป็นคนเครียดนะฮะเป็นวิตกจริตอะไรประมาณนั้น เรามองย้อนกลับไปแล้วเราก็หัวเราะขำตัวเองนะฮะนี่ก็คือ m i n d s e t ที่ผมบอกก็คือเวลาที่เรามองกลับย้อนกลับไปดูปัญหาในอดีตเนี่ยเราจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหมันจิบจอยมากเลยนี่คือเทคนิคที่ผมบอกก็คือจินตนาการว่าท่านยืนถือธงแห่งความสำเร็จแล้วมองไปที่ปัญหาตอนนี้สมมุติว่าเรากำลังอยู่ในสถานการณ์วิกฤตเนี่ย นะครับเราก็จินตนาการเลยอันนี้ต้องใช้การจินตนาการในหลับตาแล้วจินตนาการว่าตัวเองยืนอยู่บนยอดเขานะฮะยืนอยู่บนยอดเขาที่ที่เป็นเป้าหมายของเรา่าโอ้โหเราสําเร็จแล้วเราสําเร็จในสิ่งที่เราต้องการไม่ว่าเป้าหมายน้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ชัดเจนแล้วเสร็จแล้วเราก็มองหันหันนะแล้วเรามองย้อนกลับไปมองกลับไปที่ปัญหาที่เราเรามองกลับไปปัญหาที่เรากำลังเจออยู่เนี้ยโอ้โหมันเล็กมันจิ๊บจอยมากเลย องจากยอดขาวลงไปเนี่ยท่านจะเห็นปัญหามันโคตรจิบจ้อยโคตรเล็กเลยเมื่อนั้นท่านจะรู้สึกว่าปัญหามันเป็นเรื่องกระจอกมากนี่คือการใช้เทคนิคการจินตนาการครับซึ่งมันเป็นภาพที่เกิดขึ้นในสมองชีวิตคนเราเนี่ยดำเนินไปเพราะว่าเราตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของภาพในสมองเพราะนั้นเราต้องรู้จักเล่นกับมันนะนี่ก็คือเทคนิคที่3เมื่อใดที่ท่านเกิดปัญหานะฮะให้ท่านจินตนาการ ว่าท่านไปยืนบนยอดเขามือขวาท่านถือธงแห่งความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายอะไรก็แล้วแต่แล้วท่านมองย้อนกลับไปณนะเส้นทางที่กําลังขึ้นมายอดเขาเนี่ยท่านจะเห็นปัญหาเล็กๆน้อยๆปัญหาใหญ่อะไรเต็มไปหมดแต่เมื่อท่านมองจากมุมมองของผู้ประสบความสําเร็จที่กําลังถือธงอยู่เนี่ยปัญหามันจะเป็นเรื่องจิบจอยเหมือนกับตอนที่นั่งท่านนั่งคุยกับเพื่อนแล้วเล่าเท้าความเรื่องราวในอดีตปัญหาในอดีตที่ผ่านมาแล้ว แล้วก็มานั่งขำกันเองว่าโอ้โหทำไมตอนนั้นเราถึงไม่มีสติว่าเราทำไมถึงสติแตกวะนะฮะนี่ก็คือเทคนิคที่3ครับจินตนาการยืนถือธงแห่งความสำเร็จแล้วมองไปที่ปัญหาให้ทำอย่างนี้ทุกวันนะเวลามีปัญหาเนี่ยจินตนาการเลยนะแล้วท่านจะมีมายเซตที่เห็นปัญหาเป็นเรื่องจิบจอยนะครับนะฮะนี่คือเป็นเทคนิคทางด้าน NLP นะหรือนะว่า Neurolinguistic Programming นะครับ ผมก็เอามาเล่าให้ฟังในสักษที่ประยุกต์ใช้นะครับนะฮะมาดูเทคนิคที่4สร้างบรรยากาศแห่งความสําเร็จนะฮะด้วยพา,พาพาพาตัวท่านไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีมล์เซตแห่งความสําเร็จนะฮะการที่ท่านมาฟังไลฟ์ผมทุกวันเนี่ยนะฮะนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งในการสร้างบรรยากาศแห่งความสําเร็จนะฮะเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จทั้งสิ้นท่านมาฟังผมทุกวันท่านก็จะสร้าง ชุดความคิดบวกบวกที่เกิดขึ้นจากการฟังจากผมนะฮะนะครับอ่ะมาลองนึกเทคนิคกันนี้นะลองจินตนาการฮนะรสมมุติว่าท่านลองไปนั่งในห้องเงียบๆนะฮะห้องเงียบๆมากเลยไม่มีเสียงเลยแล้วห้องนั้นอ่ะปิดประตูปิดหน้าต่างนะฮะแล้วมีไฟล,ล,ลีดวงเล็กๆอยู่ในห้องแล้วท่านไปนั่งอยู่กลางห้องคนเดียวเนี่ยแน่นอน นะฮะถ้าเกิดท่านป็นกลัวเป็นคนกลัวผีเนี่ยท่านโอยจะหวาดหวาดวิวสยองมากหรือไม่ก็เฮ้ยในความเงียบเนี่ยเราก็จะคิดอะไรไปต่างๆนานาคิดไปเรื่องลบๆไร้ลายอะไรต่างๆนานานะนี่คือบรรยากาศบรรยากาศห้องเงียบเงียบประตูหน้าต่างปิดมีไฟอยู่นิดเดียวหรือว่าเป็นห้องมืดๆเนี่ยมันจะทําให้เรารู้สึกลบๆนะฮะคณะนี้เราก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับ นะเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นในเราล่างในห้องมืดๆนะฮะเราก็หยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาครับเสร็จแล้วเราก็เสียบหูฟังเข้ากับหูอย่างนี้นะฮะเสียหูฟังปุ๊บปุ๊บเสร็จแล้วก็เปิดเพลงฟังครับอะไรจะเกิดขึ้นครับความรู้สึกบรรยากาศในห้องมืดๆม,ม,มันจะเปลี่ยนไปทันทีนะมันจะมีเสียงเพลงาอาจจะเปิดเพลงที่เราชอบอะไรก็แล้วแต่นั่เห็นไหมฮะนี่คือตัวอย่างง่ายๆในการเปลี่ยนบรรยากาศ ที่อยู่ในหัวของท่านที่อยู่รอบตัวของท่านในห้องที่มันถูกประตูปิดเงียบนะไม่มีเสียงไฟมืดหรือว่าไฟหลีเนี่ยมันทำให้รู้สึกกลัวแต่แพอเราเปิดเพลงขึ้นมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้น mm. เช่นเดียวกันนะฮะการที่ท่านต้องการที่จะฝ่าฟันปัญหาอะไรที่ไปสู่ความสำเร็จเนี่ยท่านก็ต้องพยายามแวดล้อมตัวท่านด้วยคนที่มีมล์เซ็ตแห่งความสำเร็จนะฮะ ถ้าเกิดเราไปอยู่ในวงล้อมที่มีแต่โอ้มีแต่คนกลัวเฮ้ยมันจะยังไงเพราะเอ้ยมันจะเราก็พลอยสติแตกนะฮะวิตกจริลนะฮะไปกับเขาด้วยเพราะนั้นเทคนิคที่4ก็คือพยายามพาตัวท่านไปอยู่ใกล้ๆกับคนที่มีมายเซ็ตบวกๆนะครับนะฮะหรือว่ามีมายเซ็ตแห่งความสำเร็จนะครับ <S 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 ดังนั้นหากท่านต้องท่านมีเป้าหมายอย่างไรนะท่านก็พาตัวเองไปอยู่ คนที่มีเป้าหมายใกล้เคียงกันนะมันก็จะช่วยเสริมช่วยเกื้อกูลกันคือคนที่มีมีพลังใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็จะเสริมกันนะฮะอันเนี้ยท่านรู้ดีนะทุกคนรู้ดีว่าเวลาไปอยู่ใกล้เราไปอยู่ใกล้คนที่ตลกเราเป็นไงฮะเราก็จะอารมณ์ดีแต่เราไปอยู่ใกล้คนที่เครียดตลอดเวลาเนี่ยเราก็จะพลอยเครียดไปด้วยเพราะนั้นเทคนิคที่4คืออย่าไปอยู่ใกล้คนที่วิตกจริต นะหรือพยายามหลีกเลี่ยงแต่พาแต่จงพยายามพาตัวไปอยู่ใกล้คนที่มีไม n เซ e ตบวกๆนะฮะมันก็ทําให้อะไรรอบๆรอบร,อบร,อบรอบตัวท่านบวกถ้าจะคิดแต่สิ่งบวกบวกแล้วก็จะพาตัวเองไปสู่สิ่งที่บวกบวกนะเอาละครับนี่คือ4เทคนิคนะฮะที่ผมเอามาฝากท่านใน กัันนะครบโอเคครับวัสดีครับและนี่คือ Star s h i p m a n Podcast